สวัสดีครับผมไปซินโดมครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงอยู่ตรงนี้ในตัวนี้นะครับของวงเกสึโนวานะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์เอเมเนอร์นะครับเดี๋ยวมาดูท่อนอินโทรกันเลยนะครับอินโทรจะเล่นประมาณนี้ครับนะครับอันนี้ก็คือ3เราจะมีการทาบสายนะครับสาย1 2 3เนี่ยทาบที่ช่อง12นะครับเอานิ้วชี้ทาบไปเลยแล้วก็เอานิ้วกลางกดที่สาย2ช่องที่13แล้วก็เล่นสาย2นะครับแล้วก็สาย3แล้วก็สาย1แล้วกลับมาสาย3นะครับ3ตอนแรกเล่น2ก่อน2 3หนึ่งสามครับนะครับสองสามหนึ่งสามแล้วก็คราวนี้อันนี้จังหวะที่สองเนี่ยยกนิ้วกลางออกนะครับแล้วก็เล่นเหมือนเดิมแล้วก็อันที่สามกดลงไปใหม่นะครับกดลงไปใหม่ที่สายสองช่องสิบสามอาจจะเป็นประมาณนี้ครับพอจังหวะที่4เนี่ยเอานิ้วก้อยมากดที่สาย2ช่อง15แล้วก็เล่นสาย2กับสาย3สลับกันนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับพอจะเปลี่ยนคอร์ดจบชุดเนี่ยจะยกนิ้วก้อยออกแล้วก็เล่นไปช่อง13แล้วก็12นะครับของที่สาย2ก็คือโน้ตตัวเปลี่ยนเนี่ยจะเป็นที่สาย2อย่างเดียวนะครับ15 13 12นะครับเอาดูไปอันนี้คือจบชุดแรกนะครับต่อมาชุดที่2เนี่ยชุดใหญ่ชุดที่2เนี่ยจะเปลี่ยนตรงโน้ตสุดท้ายโน้ตสุดท้ายเนี่ยจะไม่ยกเป็นช่อง13กับช่อง12ครับจะแช่ไว้ที่ช่อง15ประมาณนี้นะครับนะครับคือมันจะเล่น2ชุดใหญ่ไม่เหมือนกันสรุปง่ายๆครับชุดแรกเนี่ยเล่นช่อง15ใช่ไหมครับแล้วก็จะมี13 12แต่ว่าชุดใหญ่ชุดที่2เนี่ยจะแช่ไว้ที่ช่อง15จนครบห้องครับคราวนี้ผมลองเล่นช้าๆให้ดูทั้ง2ชุดใหญ่ครับประมาณนี้นะครับเรามาฝึกกันดูครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ